ราบสื่อบ้านครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไอคูชื่อว่า iQOO 12 5G ในต่างประเทศเนี่ยจะมีเวอร์ชันที่เป็น12 Pro ด้วยแต่จริงๆแล้วผมว่านะ iQOO ประเทศไทยคิดถูกมากที่เอามาแค่12 5G สาเหตุที่ผมดีใจ1สเปคในเรื่องของความแรงเหมือนกัน2 iQOO 12เป็นจอแฟลช12 Pro เป็นจอเคิร์ฟซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมเราจะชอบจอแฟลชกันมากกว่าและอย่างที่3ครับสเปคกับราคาเนี่ยเขาจะทำให้มันถูกลงมาได้มากกว่าปกติเพราะมันไม่ใช่ตัวโปรและตัวนี้ถ้านับในปัจจุบันนี้นี่คือ Snapdragon 8 Gen 3ตัวแรกของประเทศไทยที่เอาเข้ามาวางจำหน่ายนี่คือ Snapdragon 8 Gen 3ที่ราคาถูกยิ่งกว่า Snapdragon 8 Gen 2 iQOO 12 5G เนี่ยเอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2สีสีขาว Legend แล้วก็สีดำ Alpha Black ไม่ว่าคุณจะซื้อสีไหนครับคุณจะได้ความจุแรมอยู่ที่16 GB Storage อยู่ที่512 GB ด้วยกันทั้งหมดเลยในเรื่องของตัวดีไซน์ของเขามีการเปลี่ยนไปถ้าเราเทียบ iQOO 12กับ iQOO 11ดีไซน์ต่างกันคนละขั้วโลกเลยอย่างแรกก็คือตัวเลนส์กล้องของเขาเนี่ยใช้กระจกที่เป็น 2.5D ปิดทับเข้าไปป้องกันรอยขีดข่วนมีเบเซลขอบเหมือนกับนาฬิกาหรูอะไรประมาณนี้แต่ที่สำคัญเลยคือกล้องที่เขาให้มาด้านในเนี่ยยกเครื่องหมดเลยกล้องหลัก50ล้านกล้องอัลตร้าไวด์50ล้านกล้องเฮเล่64ล้านซูมได้ไกลสุด100เท่าดีเต้าซูมหรือว่าอินเซนเซอร์ซูม10เท่าออปติคอล3เท่าถ่ายวิดีโอระดับ 8K ได้ถ่ายวิดีโอระดับ 4K 60ได้ทุกเลนส์นี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในไอคูแล้วเขาให้มาตัวเฟรมเครื่องบางมากไม่คิดว่าเฟรมเครื่องมันจะบางได้ขนาดนี้นึกออกปะตัวเครื่องเนี่ยบางประมาณ8มิลนิดๆกับขนาดหน้าจอ 6.78 นิ้วกับแบตเตอรี่ 5,000 กับแผ่นเวเปอร์แชมเบอร์เจนใหม่6,000 กว่าตารางมิลลิเมตรอยู่ในขนาดบอดี้แบบนี้และสิ่งที่เขาพรีเซนต์มากๆเลยคือเรื่องของตัวหน้าจอแฟลช 144 เฮิรตซ์ 3,000 นิตจอที่ได้มานี่ยิ่งกว่าสุดครับเพราะว่ามันมีผลอย่างมากกับการเล่นเกมจอตัวนี้เป็น LTPO Adaptive Refresh Rate ได้ตามตำแหน่งด้วยคุณอาจจะดูสตรีมเกมด้านบนด้านล่างคุณอาจจะเปิดบอร์ดเกมทิ้งไว้แบบ 144 เฮิรตซ์ข้างบนก็จะเป็นแค่60ข้างล่างก็จะเป็น144เต็ม max ของมันถ้า sampling กับ power wide modulation ก็สุดเช่นเดียวกันครับถ้าเป็น single touch นะสูงสุดอยู่ที่ 2,000 เฮิรตซ์ถ้าเป็น pulse wide modulation 2,160นี่คือจอที่เรียกว่าสุดแล้วครับของโลกนี้ในปัจจุบันนี้อย่างถัดมาที่ผมชอบมากๆอีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของออปชันเสริมที่เขาให้มากระจุกกระจิกอย่างเช่นมอเตอร์สั่นคู่ที่เป็นตัวใหญ่ๆเรื่องของ IR Infrared ที่ให้มาเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่น IP64 เรื่องของ Wi-Fi 7ที่เมืองนอกรองรับเมืองไทยอาจจะยังเพราะว่ากสทช.เรายังไม่ได้เซอร์ติฟายให้แต่ Bluetooth 5.4 NFC พวกนี้มีมาให้ครบเลยเทียมคันครับในกล่องมีอะแดปเตอร์ชาร์จ120วัตต์มาให้มีสายชาร์จมาให้มีเคสมาให้มีฟิล์มมาให้มีบัตรคู่มือรับประกันทุกอย่างคือพร้อมใช้งานเสร็จสรรพในกล่องตอนที่เราซื้อมาเลยไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วฟังแค่นี้วิ่งไปซื้อเลยครับไม่ต้องรออะไรอีกแล้วเริ่มจากพาร์ทเกมก่อนแล้วกันตัว CPU ที่เขาให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 3แรงสุดในปัจจุบันนี้ก็ว่าได้แต่ว่ามีความพิเศษมากกว่านั้นอีก Vivo มีการใส่ชิปประมวลผลภาพและเกมมาให้เพิ่มอารมณ์คล้ายๆกับการ์ดจอแยกเพิ่มอีกตัวนึงเอาไว้เพื่อแทรกเฟรมเรทในเกมโดยเฉพาะนั่นคือชิป Vivo Q1 ชิป Q1 เนี่ยพัฒนาต่อมาจาก Vivo V2 ซึ่ง Vivo V2 เนี่ยทำมาเพื่อภาพแล้วก็เกมเนาะแต่ว่า Q1เนี่ยโฟกัสเลยครับว่าต้องเป็นเกมเท่านั้นผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติเราเล่นเกมแบบ60เฟรมอยู่ตัวชิป Vivo Q1 จะเบิ้ลเฟรมเรทให้เขาจะทำให้มันกลายเป็น144เฟรมให้ได้ถ้าเกมนั้นรองรับไม่ว่าคุณจะเล่นด้วยเซตติ้งไหนจะทำให้มันกลายเป็น120หรือ90หรือ144ให้ได้โดยใช้ฮาร์ดแวร์อย่างที่2ครับแรมที่ให้มาครับในวันแรกที่ผมแกะกล่องมาเล่นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ขยายแรมเพิ่มได้แต่ล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีอัปเดตใหม่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะคัสตอมขยายแรมเพิ่มขึ้นมาจากเดิม16ตอนนี้กลายเป็น16บวก16กลายเป็น32 กิกยังไม่พอครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมไปนานๆแล้วคุณกลัวร้อน Vapor Chamber เจนใหม่ของเขาช่วยให้อุณหภูมิลดลงไปได้ค่อนข้างเยอะอย่างตัว iQOO 11เนี่ย Vapor Chamber จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ตารางมิลลิเมตรแต่ iQOO 12ให้มาเป็น 6,000 กว่าตารางมิลลิเมตรใหญ่กว่าเดิม2เท่าอุณหภูมิสูงสุดที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ43องศาพอเครื่องมันร้อนน้อยลงเฟรมเรทหรือว่าเฟรมไทม์ตอนที่เราเล่นก็จะนิ่งขึ้นแบตเตอรี่ก็ลดน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเราไม่ได้ใส่พัดลมนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้พัดลมเสริมเข้ามาได้อีกนะครับตัว iQOO 11ตอนที่เปิดตัวเนี่ยก็จะมีพัดลมมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นพัดลมที่คุณสามารถที่จะเอาน้องเขามาแปะไว้กับข้างหลังตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช้งานได้ก็เลยถาม iQOO ไปว่าใช้งานด้วยกันได้ไหมเพราะผมมีอยู่เขาบอกว่าใช้งานด้วยกันได้ฟีเจอร์ในเรื่องของการวัดอุณหภูมิฟีเจอร์เรื่องของการใช้งาน Vivo Flash Chart ก็ยังสามารถทำงานได้เต็มระบบอยู่ถ้าคุณเป็นกังวลในเรื่องของการที่แบบเล่นไปแล้วแบบการเชื่อมต่อจะแลกนู่นนี่นั่นอยากจะบอกว่าเสา Wi-Fi เนี่ยรอบตัวเลยนะครับข้างบนมีอยู่2เสาข้างๆ1เสาข้างล่าง1เสาข้างขวาอีก1เสารวมแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือน360องศาเลยตัวนี้ให้มาด้วย 5G แบบ Snapdragon X75 ซึ่งดีสุดแล้วในโลกที่จะมีได้ในโมเด็ม 5G หรือแม้กระทั่ง Wi-Fi ครับ Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6ถ้าคุณมีเราเตอร์ไหนอยู่ที่บ้านคุณเปิดได้เลยครับน้องรองรับหมดเริ่มจากเกม
LV setting ที่เราปรับคือกราฟิกสูงมากเฟรมเรทแบบ60เฟรมเรทโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วมันเล่นได้ลื่นทั้งการอัดหน้าจอแล้วก็ไม่อัดหน้าจอเฟรมเรทนิ่งๆเกาะๆเลยครับ60เฟรมเรทตลอดเวลาเล่นไปเป็นชั่วโมงเฟรมเรทก็ยังนิ่งอยู่ดังนั้นคนที่จะซื้อไปเพื่อเล่นเกม RV นะครับสบายหายห่วงอยู่แล้วการปรับแต่งหน้าจอตัวนี้เขาจะมีเกมโหมดมาให้ซึ่งจริงเราไม่ต้องเปิดก็ได้พวกแบบมอนสเตอร์โหมดหรืออะไรเงี้ยคือเดิมๆเนี่ยความเป็นแซมดราก้อน8 Gen 3นะครับกับเกม RV เบาๆอ่ะชิลๆอยู่แล้วใครที่จะซื้อไปเพื่อเล่นเกม ROV 1ล้านเต็ม10ครับซื้อไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับไปแฮกมันให้มันเปิด120เฟรมเรทเล่นผลลัพธ์ที่ได้ครับดีงามพระราม8เช่นเดิมเล่นได้แบบลื่นๆสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้โดยที่เฟรมเรทยังเกาะอยู่แบบ120เฟรมเรทนิ่งๆทัชแซมปลิ้งในเกมหรือแม้กระทั่งความลื่นไหลในเกมทุกอย่างคือสุดมากอีกเกมนึงครับที่เป็นจุดขายของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยคือเกม PUBG Mobile กราฟิกที่เราปรับเนี่ยจะเป็นกราฟิก HDR HD เฟรมเรทสูงสุดกับกราฟิกเป็น D เฟรมเรท90เฟรมซึ่งแน่นอนครับว่าเกมเมอร์อย่างเราต้องเอา90เฟรมไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบ90เฟรมนะยังไงมันก็สบายๆแล้วก็ผมเนี่ยมีแซมดราก้อน8 Gen 3ที่ออฟฟิศอยู่แล้วตัวนึงปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนเวลาเขาวางขายใหม่ๆมันจะมีปัญหากับเกม PUBG อยู่อย่างนึงคือจะไม่สามารถเปิด90เฟรมเรทเล่นได้แต่ iQ 12 5G เนี่ยเปิดมาวันแรกเลยนะเล่นได้เลยแบบ90เฟรมอันนี้ผมงงมากเหมือนกันว่าแบบ iQ กับ PUBG มีความสัมพันธ์อันดีอะไรกันหรือเปล่าสิ่งที่มันดีงามยิ่งกว่านั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบ90เฟรมนะตลอดทั้งชั่วโมงของการเล่นไม่ว่าจะเล่นเฉยๆหรือเล่นไปบันทึกหน้าจอไปมันจะลื่นมากแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราสามารถใช้โหมดเกมของเขาในการเปิดกราฟิกให้มันกลายเป็น144เฮิรตซ์ได้หลักการทำงานของมันคือเราเอาไปเข้าโปรแกรมเปิร์บด็อกเพื่อจะดูเฟรมเรทเนาะตอนที่เราเล่นแบบ90เฟรมเรทมันก็90นิ่งๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดโหมดแทรกเฟรมเรทจากเดิมมันจะวิ่งอยู่ที่90เฟรมเรทในเปิร์บด็อกมันจะดรอปลงมาเหลือ72แต่72ในเปิร์บด็อกคือ72ที่สมาร์ทโฟนมันประมวลผลแต่เฟรมเรทที่ออกมาจริงๆคือ144เพราะเรามีชิป Q1 มาช่วยบูสต์เฟรมเรทให้กลายเป็น2เท่าจาก72คูณ2ไปก็เป็น144ตอนแรกเนี่ยผมกังวลเลยว่าการที่มันเจนเฟรมขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับในพวกการ์ดจอราคาแพงๆเนาะที่มันเฟรมเจนขึ้นมาให้อะแต่เอาข้อจริงอะครับมันแยกไม่ออกเลยนั่นคือความดีงามที่เกิดขึ้นครับ1ละเราได้สมาร์ทโฟนที่สามารถเล่นเกม PUBG ได้แบบ144 2การประมวลผลของสมาร์ทโฟนน้อยลงลื่นสมูทเนียนตาประหยัดแบตลง CPU ทำงานน้อยลงคือทุกอย่างคือแบบมีแต่ข้อดีอะเพราะเขาใช้ฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยประมวลผลอย่าง Vivo Q1 สำหรับ PUBG ทั้ง90ทั้ง144คุณจัดได้เลยเข้าขั้นเรียกว่าเพอร์เฟคที่สุดแล้วในโลกก็ว่าได้ตอนนี้สำหรับการเล่นเกม PUBG นะอีกอันนึงที่ชอบเหมือนกันก็คือเรื่องของการใช้งานลำโพงซ้ายขวาอย่างที่บอกไปครับว่าสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นก็ไม่สามารถที่จะแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีสักเท่าไหร่นะตัวนี้ถามว่าโหดที่สุดไหมถ้าเทียบกับมือถือทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเกมมิ่งโฟนก็ยังถือว่าเฉยๆอยู่นะแต่มันให้ในเรื่องของมอเตอร์สั่นที่เข้ามาช่วยเสริมด้วยมอเตอร์สั่นของ iQ 12เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่2ตัวบนกับล่างนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ 4D Shock เราสามารถลากตำแหน่งของการสั่นไปไว้ตรงกดซูมหรือกดยิงเวลาเรากดยิงเนี่ยนะครับมันจะสั่นเหมือนเรายิงปืนจริงๆซึ่งให้อรรถรสในการเล่นเกมที่ดียิ่งกว่าเดิมมากๆหรือถ้าคุณเป็นแคสเตอร์หรือสตรีมเมอร์ต้องการจะบันทึกหน้าจอไปยิ่งสุดกว่าเดิมอีกเพราะผมกับแบงค์เกมจ๋าลองบันทึกหน้าจอมาแล้วสูงสุดที่เราได้คือ120เฟรมอีกเกมนึงครับก็คือเกม Call of Duty กราฟิกที่ปรับได้คือกราฟิกสูงมากเฟรมเรทเป็นสูงสุดถ้าอยากจะเล่นแบบลื่นๆก็แนะนำให้ปรับกราฟิกเป็นกลางเฟรมเรทเป็นอัลตร้าซึ่งเฟรมเรทอัลตร้าเนี่ยครับเราจะสามารถเล่นได้ทั้งแบบ90แล้วก็120ถ้า90เนี่ยน่าจะเป็นโหมดเซอร์ไวเวลถ้าเป็น120ก็จะเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์อยู่ที่ว่าคุณจะไปเล่นกับอะไรนะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนครับมันก็จะเล่นได้ลื่นแล้วก็นิ่งคลิปอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ 4D Shock Call of Duty ก็ใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกเกมนึงที่หลายๆท่านชอบฝากเข้ามา Car X Street กราฟิกที่เราปรับได้คือกราฟิกสูงแล้วก็เป็นสูงสุดด้วยนะเฟรมเรทเนี่ยนะครับเป็นแบบ No Limit เกม Car X Street เล่นได้ลื่นๆเฟรมเรท Unlimit เนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าตอนที่เราล็อกไว้ที่30พอสมควรแล้วก็ที่สำคัญครับแบงค์เกมจ๋าบอกว่าไจโรสโคปในเกมนี้ใช้ดีเกินเบอร์ไปมากแยกซ้ายขวานี่คือแบบเนียนกริปอีกเกมนึงครับ Ragnarok Origin Ragnarok เนี่ยจริงๆมันก็กินสเปคอยู่แล้วนะถ้าเป็นภาคก่อนๆ ROO หรือว่า Ragnarok Origin เนี่ยเพิ่งมาใหม่แล้วภาพในเกมนี่คือโดยปกตินะผมว่าคุณต้องเล่นในคอมอ่ะไอเนี่ยปรับสูงสุดทุกอย่างเฟรมเรท60เล่นได้ลื่นเลยแต่ว่าจะมีจังหวะกระตุกบ้างตอนที่เราอัพเลเวลหรือว่าไปลงดันเจี้ยนแต่มันก็วิ2วิแล้วมันก็จะลื่นตลอดทั้งเกมเหมือนเดิมถ้าคุณต้องการซื้อไปเล่น ROO นะจับไปได้สบายหายห่วงอีกเกมนึงครับซึ่งอันเนี้ยเซอร์ไพรส์มากเพราะว่านี่คือครั้งแรกเลยของสตูดิโอกูแซบที่เราได้เล่น Arena Breakout ในระดับแบบ120เฟรมแบงค์เกมจ๋าบอกผมว่านี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะที่เปิดได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ Arena Breakout ในออฟฟิศกูแซบเนี่ยเราจะเล่นสูงสุดได้แค่60เฟรมตัวนี้ข้าม60ไปเป็น120ในสมาร์ทโฟน Android อย่างใน iPhone เนี่ยมันมีให้มาให้เปิดสัก
พักนึงแล้วแต่นี่คือ Android ตัวแรกที่เราเล่นแล้วมันได้ถึง120เฟรมประเด็นคือในหน้าเซตติ้งอ่ะมันมีก๊อกนึงมารอไว้เลยเว้ย144เฟรมครับคือแบบมึงเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าพี่คนอื่นเขาเพิ่งได้60กันพี่แม่งข้าม90เลยอ่ะไปเจอกันที่120พร้อมกับมีก๊อก144ในเกมรอให้อัปเดตเร็วๆนี้อารีนาเบรกเอาครับกราฟิกที่คุณปรับได้คือกราฟิกสูงมากเฟรมเรทเป็นอัลตร้าถ้าแนะนำให้ปรับก็ปรับกราฟิกเป็นต่ำหรือกลางเพื่อจะได้เล่นแบบ120เฟรมเรทเล่นได้ความรู้สึกนะโดยปกติแล้วเนี่ยอารีนาเบรกเอามันสมจริงอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเก็บปืนฟาร์มของหรือว่าชาร์จบ้านชาวบ้านเขาก็จัดเข้าไปได้หรือเรื่องฟีลลิ่งการทัชกับไจโรคนที่แบบกังวลเรื่องนี้อยู่นะในอารีนาเบรกเอาไม่ต้องห่วงเลยครับลื่นมาหรือจะเป็นเรื่องของตัวเสียงอารีนาเบรกเอาเป็นเกมที่ต้องใช้การมอนิเตอร์เสียงค่อนข้างเยอะถ้าคุณต้องการฟังเสียงซ้ายขวานะเปิดสัก 50% เนี่ยถ้าเล่นทั่วๆไปอ่ะได้แล้วแต่ถ้าแบบอยากจะสังเกตเสียงจริงเวลาโดนชาร์จบ้านด้วยอะไรด้วยสัก 80-90 กำลังสวยเลยสุดท้ายเกนชินอิมแพคกราฟิกที่เราปรับคือกราฟิกสูงมากเฟรมเรทเป็น60เฟรมก็จริงเราเล่นแบบ60ก็สบายๆอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่เป็น8 Gen 3พร้อมกับมีชิป Vivo Q1 ก็แน่นอนฮะเปิดเฟรมเจนเข้าไปเฟรมเรทก็จะพุ่งขึ้นไปเลยครับเป็น144เฟรมหลักการทำงานของการแทรกเฟรมในเกมเกนชินกับเกม PUBG เนี่ยจะต่างกันนะจากเดิมที่มันควรจะเบิ้ลตัวเองขึ้นไปให้กลายเป็น72แล้วคูณ2ในโหมดเกมของเขาฉลาดถึงขั้นนี้ว่าเปลี่ยนให้กลายเป็น48แล้วคูณ3ถามว่าหุยพี่มันแทรกขึ้นไปจากเดิม1ให้กลายเป็น3มันจะรู้สึกเวียนหัวตาลายหรือดูไม่เป็นธรรมชาติมั้ยแบงค์เกมจ๋าบอกว่าแยกไม่ออกเนียนตามากถ้าเทียบกับ120เฮิรตซ์ใน iPhone นะแบงค์เกมจ๋าบอกว่าดีกว่าเยอะใครที่กำลังหวังเกนชินอิมแพคในระดับ120เฟรมตอนนี้ข้ามไปเลยครับคุณไปเล่นแบบ144เฟรมได้เลยและที่สำคัญลื่นกว่า120เฟรมใน iPhone โดยที่พลังงานที่ใช้น้อยกว่ามากๆความร้อนที่ออกมาน้อยกว่ามากๆซึ่งความลื่นระดับนี้แบงค์เกมจ๋าบอกว่าเทียบเคียงได้เลยกับ M1 หรือ M2 ที่อยู่ใน iPad แต่ทั้งนั้นครับก็ต้องบอกก่อนว่าการที่มันแทรกเฟรมขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปสำหรับบางท่านที่มีความรู้สึกแบบตาเซนซิทีฟตาเทพมากเลยหรือไม่ชอบการเพิ่มเฟรมจากฮาร์ดแวร์อีก1ตัวแบบเฮ้ยพี่ผมชอบดิบๆเลยได้ไหมก็ไปเปิดเป็น60เฟรมเรทได้อันนี้เขาไม่ได้แบบบังคับเปิดนะแต่ถ้าอยากได้ความลื่นที่สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นให้ไม่ได้ตัวนี้ถือว่าจบมากสำหรับผมมันเป็นสมาร์ทโฟนเล่นเกมที่ตึงที่สุดแล้วของปี2023นี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเปิดตัวปลายปีแต่เพราะสิ่งที่มันให้มากับสิ่งที่เราคาดหวังกับราคามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอีกพาร์ทนึงซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนจะอวยอีกแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันต้องอวยจริงๆเว้ยนั่นคือพาร์ทกล้องผมบอกก่อนโดยส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนที่เน้นเล่นเกมกล้องจะไม่ได้โหดตัวนี้ถามว่ากล้องโหดไหมผมบอกเลยว่าที่สุดแต่ไม่ใช่ทุกเลนแล้วก็มีจุดติบางอย่างที่อยากจะมาแชร์ได้ฟังกันด้วยในพาร์ทการถ่ายรูปแล้วก็การถ่ายวิดีโอเอาจุดติก่อนเลยกล้องหน้าแน่นอนครับว่าคนที่เป็นเกมเมอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ชอบใช้งานกล้องหน้ากันผมเกมจ๋าหรือเพื่อนสนิทผมหลายๆคนที่เป็นพวกบ้าเกมเหมือนกันส่วนใหญ่เราไม่ค่อยใช้งานกล้องหน้ากันสมาร์ทโฟนเล่นเกมหลายๆตัวที่ผมเคยรีวิวไปหรือเคยใช้งานมาส่วนใหญ่แล้วนะกล้องหน้าจะแบบคือความแรงนี่คือที่สุดของโลกนะแต่แบบกล้องหน้า4ล้านเรายังเคยเจอกันมาเลยตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับกล้องหน้าให้มา16ล้านตัวเดียวกันเลยมั้งกับ iQ11 เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ลูกเล่นในการถ่ายวิดีโอการถ่ายรูปเนี่ยก็ไม่ได้โหดเท่ากับสมาร์ทโฟนในราคาเดียวกันที่เป็นสมาร์ทโฟนปกติตัวนี้ครับมุมมองค่อนข้างแคบ2วิดีโอได้แค่Full HD 30เฟรมจบถ้าเกิดว่าให้คะแนนกล้องหน้าตัวนี้นะผมให้7เต็ม10อยู่ในเกณฑ์พื้นทั่วไปมากๆนะครับกล้องหน้านะอันนี้คือเราให้กันก่อนเลยนะครับแต่ถามว่ามันแย่มั้ยจนถึงแบบหูพี่กล้องเป็นวุ้นเลยมั้ยคุณอย่าลืมครับว่า iQ คือลูกของ Vivo ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือ1ละลูกเล่นบิวตี้การทําโบเก้การเบลอฉากหลังหรือแม้กระทั่งฟิลเตอร์ความสวยงามทั้งหลายแหล่มันจัดเต็มมากแม้ว่าฮาร์ดแวร์หรือว่าการถ่ายวิดีโอมันจะล็อกไว้แค่ Full HD 30อ่ะแต่อย่างอื่นที่เป็นลูกเล่นบิวตี้อ่ะมันจัดเต็มเว้ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนคุณดูตรงฟิลเตอร์นะผมไปถ่ายรูปมาเนี่ยนางแบบผมอ่ะพ้อเลยอ่ะผมปัดอย่างงี้ให้ดูทีเดียวเค้าบอกว่าใครจะถ่ายก็ถ่ายหนูไม่ถ่ายคุณดูนะแล้วยังไม่หมดครับยังมีหน้านี้อีกหน้านึงผมนับเล่นๆแล้วนะเกือบ30อ่ะที่ผมแฮปปี้มากเลยนะคืองานวิดีโอที่มันเป็น Full HD 30อ่ะแน่นอนมันเป็นจุติครับกันทรงกันสั่นอะไรเงี้ยไม่มีถือไปเนี่ยยุกจักยุกจักแน่นอนอันนี้มองตรงว่าแบบคนที่ใช้งานวิดีโอเยอะๆโดยเฉพาะกล้องหน้าไม่ตอบโจทย์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันให้มาคือเวลาเราใช้งานวิดีโอแบบโบเก้อ่ะหรือว่าวิดีโอการทำหน้าชัดหลังเบลอมันแม่นยำมากและเมื่อก่อนเวลาเราใช้วิดีโอโบเก้มันจะดรอปควอลิตี้ลงมาเหลือ 720p หรือว่า HD เนาะตัวนี้ไม่ครับ Full HD 30เฟรมเหมือนเดิมและคุณสามารถแต่งหน้าหรือใส่รัดได้ให้ดูสไตล์ก่อนนะคุณดูมันเยอะเกินนะครับดูดินี่วิดีโอนะอย่างที่บอกไม่ได้เน้นกล้องหน้าแต่คุณดูลูกเล่นก่อนไถไปโอ้โหคนลุกอะกล้องหลังครับถ้าเอาเซ็นเซอร์มาคุยกันนะเลนหลักกับเลนเทเลจะเป็นเซ็นเซอร์ที่มาจาก Omnivision ซึ่ง Omnivision เป็นคนที่เก่งเรื่องของเซ็นเซอร์แล้วก็ชิ้นเลนมากๆเลนหลัก50ล้าน Omnivision F1.68 ขนาดเซ็นเซอร์เขาเทียบให้ผมดูเลยนะตอนที่ผมไปดูงานเปิดตัวเขาบอกว่าเทียบเลยนะกับสมาร์ทโฟนในราคาเดียวกันทั้งหลายขนาดเซ็นเซอร์เขาใหญ่สุดครับรูรับแสงกว้างมากยังไม่พอการถ่ายรูปกับการถ่ายวิดีโอจากเลนหลัก
่งดีมากผมตกใจอย่างนึงคือเรื่องของ noise กับเรื่องของการถ่ายที่มืดที่ผมไม่ได้คาดหวังจากสมาร์ทโฟนเล่นเกมเลยเนี่ยมันทำมาได้ดีมากจนแบบโหเป็นมือถือเล่นเกมจริงป่ะวะคือดีกว่าสมาร์ทโฟนที่แบบเน้นกล้องที่ผมมีอยู่หลายตัวมากๆนี่คือจุดนึงที่ผมแฮปปี้ครับเลนส์หลักดีมากถ่ายคนถ่ายสัตว์ถ่ายอาหารถ่ายวิวทิวทัศน์จะใช้ครอป 2x จากเซ็นเซอร์เอาไปอย่างเงี้ยครับก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็การถ่าย portrait mode ก็สามารถใช้งานเลนส์หลักครอปเข้าไปถ่ายเป็นโหมด 2x ได้คล้ายๆกับ iPhone 15 Pro อย่างเงี้ยได้คือแบบโหเพอร์เฟคมากอะเลนส์หลักคือแบบจบจริงนะครับอีกอันนึงที่แฮปปี้ในการใช้งานเขาก็คือตัวเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายอะไรมากแต่ว่าเขายังให้ฟิลเตอร์มาเยอะแยะมากมายอยู่เช่นเดิมแล้วก็การถ่ายคนครับปรับแต่งโบเก้ได้ปรับแต่งความบิวตี้ได้ใส่ท่าทางได้แต่งหน้าได้ซึ่งฟิลเจอร์แต่งหน้าเนี่ยมันจะมาจากพวก X series แล้วก็การตกแต่งอย่างอื่นเช่นการเปิดฉากหน้าแสงและเงาหรือฟิลเตอร์เสริมอื่นๆก็ยังมีมาให้อยู่ถ้าเทียบกับ X series เนี่ยสิ่งนึงที่มันจะขาดหายไปเลยคือเรื่องของการตกแต่งโบเก้เปลี่ยนมาเป็นไบโอสตาร์เปลี่ยนโบเก้เป็นซากุระหัวใจอะไรเงี้ย X series เขาจะมีตัวนี้ไม่มีแต่เท่าที่มันให้มาครับแม่งก็ตึงโคตรๆอยู่แล้วนี่คือภาพนิ่งจากเลนส์หลักสำหรับผมผ่านเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วเนาะเจเนชั่นที่แล้วอ่ะผมด่าเรื่องเลนส์อัลตร้าไวด์เขาไปเยอะมากเพราะเลนส์อัลตร้าไวด์มันอ่ะให้มาแค่8ล้านใน IQ 11แล้วมาเจอคนที่รักเลนส์อัลตร้าไวด์อย่างผมอ่ะผมซัดตั้งแต่หัวยันจบเลยครับให้มันไปเลย50ล้านออโต้โฟกัสพร้อมมาโครโมดจบเจ้าไม่เล้าหรือฮะเลนส์อัลตร้าไวด์คือแบบดีกว่าiPhone ที่ผมมีอยู่แล้วตอนนี้โอเคมุมมองอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเรื่องของฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยมันดีเกินหน้าเกินตามือถือเล่นเกมผมบอกเลยว่าเซ็นเซอร์ที่มันให้มาเนี่ยอยู่ในระดับทั่วไปนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับเลนส์อัลตร้าไวด์เขาไปใช้กับเลนส์หลักดังนั้นเลนส์อัลตร้าไวด์ของเขาเสมือนว่ายกมาจากเลนส์หลักของสมาร์ทโฟนราคาประมาณ 10,000 ถึง 10,000 กลางๆเอามาใส่ให้คุณภาพที่ได้ครับคือจบมากสวยเทียบกับราคานี้เทียบกับความเป็นเกมมิ่งโฟนสุดอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือมันออโต้โฟกัสได้อัลตร้าไวด์ที่มีออโต้โฟกัสคือสวรรค์ของคนชอบอัลตร้าไวด์นะครับมุมมองกว้างเนี่ยเราคงไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะมันกว้าง110กว่าองศาแต่การที่มันออโต้โฟกัสได้เนี่ยเราสามารถใช้อีกโหมดนึงได้คือมาโครโหมดเข้าใกล้ได้มากสุดเนี่ย 1.5 เซนติเมตรเลิฟมากเอาไปใช้งานกลางคืนเมื่อก่อนนะครับ8ล้านภาพเป็นวุ้นไม่ต้องไปถ่ายกลางคืนก็ได้เนี่ยถ่ายผมยังจำได้เลยว่าในคลิปรีวิวเนี่ย IQ 11หรือแม้กระทั่งรีวิวด้วยมั้งผมถ่ายข้างหลังตรงเนี้ยมีไฟในสตูดิโอช่วยแล้วนะก็ยังมีความเป็นปื้นๆอยู่ไอ้ตัวเนี้ยผมไปถ่ายเอาท์ดอร์ข้างนอกแสงน้อยๆแบบแสงน้อยจัดๆเลยอะ noise เนี่ยขึ้นแต่ว่าน้อยมากอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้แล้วชอบเว่อร์เลยกับราคานี้กับความที่เป็นเกมมิ่งโฟนอย่างนี้คือแบบโหจบว่ะคะแนนสำหรับเลนส์อัลตร้าไวด์นะถ้าคุณจัสว่ามันคือมือถือเล่นเกม9เต็ม10แต่ถ้าคุณจัสว่ามันคือมือถือทั่วๆไปเลยราคา 30,000 คุณน่าจะให้ประมาณแบบ8เต็ม10อีกเลนส์นึงซึ่งอันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ครับเลนส์ซูมตัวเนี้ยถ้าผมคาดคะแนนนะน่าจะมาจาก Vivo X100 หรืออาจจะผสมกันระหว่าง X100 กับ X100 Pro แต่ว่าเป็นเซ็นเซอร์จาก Omni Vision เหมือนกันตัวเนี้ยระยะการซูมเนี่ยจะพิเศษกว่าสมาร์ทโฟนเกมมิ่งทุกตัวที่ผมมีอยู่เพราะสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ผมมีอยู่ไม่มีตัวไหนเลยให้เลนส์ซูมมาหรือแม้กระทั่ง iPhone ก็ได้อะถ้าคุณไม่เอา15 Pro Max มาเทียบนะแก๊ง iPhone น่าจะไม่มีตัวไหนสู้ได้เลยระยะทำการหรือว่าการซูมเนี่ยนะครับออปติคอล3เท่าชัดมากชัดโคตรชัดเบลอหลังคือแบบแทบกราบอะระยะการครอปเข้าไป 10x จากเซนเซอร์ไม่ได้ใช้ไฮบริดซูมหรือว่าดิจิตอลซูมนะครับครอปในเซนเซอร์นะย้ำอีกทีนึงนะโคตรชัดโคตรเคลียร์ใช้งานจริงได้แบบสบายๆและซูมดิจิตอลได้ถึงสุด100เท่าถ้าสำหรับผมเนี่ยระยะทำการที่กำลังสวยแล้วก็โอเคมากๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30 40 50 50นี่น่าจะเต็มที่ละไอ้ส่วน100เท่าเนี่ยผมว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่อยากจะเก็บอะไรจริงๆแหละแต่ว่ามันใช้งานยากแต่40 50เนี่ยโอ้โหแม่งแบบมันยังได้อยู่เลยอะแล้วคุณย้อนกลับไปทีนึงครับว่านี่คือมือถือที่เน้นเล่นเกมนะคุณลองดูตัวอย่างภาพที่ผมขึ้นมาให้แล้วกันนะครับว่าคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมกล้องแม่งสุดจริงว่ะในเลนส์ซูมคะแนนสำหรับผมถ้าเป็นเลนส์ซูมล้านเต็ม10อีกพาร์ทนึงที่อยากจะแชร์ก็คือพาร์ทวิดีโองานวิดีโอของเลนส์หลักเนี่ยนะครับ50ล้านตัวเนี้ยมันถ่าย 4K 60เฟรมได้มันถ่าย 8K 30ได้สิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยคือความสว่างตอนถ่ายวิดีโอกับการทํา HDR 4K 60ผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าผมจะถ่าย 4K 60ได้แล้วได้ความสว่างขนาดนี้กลับมาเวลาเราใช้งาน 4K 60อ่ะมันจะมืดๆตุ่นๆเป็นปกตินะครับยิ่งถ่ายด้วยที่แสงน้อยเนี่ยมันจะต้องเบิ้ลเฟรมขึ้นไปเพื่อที่ว่า1แล้วจะไม่สั่น2เฟรมยังนิ่งอยู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ IQ 12ครับผมว่าเทียบกับ iPhone 15ที่ผมมีอยู่นะ 4K 60ถ้านับความสว่างความคมชัดด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับ iPhone 15ผมแพ้คือผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาดนี้แต่ตอนที่ผมกดถ่ายอ่ะผมลองเชียร์บ่อยมากประเด็นคือตอนที่เดินถืออ่ะ IQ เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เก่งเรื่องงานวิดีโออยู่แล้วนะครับโดยหัดสะเดิมนะแต่ตัวเนี้ยคุณคัสตอมการสั่นได้คุณเปิด OIS ให้มันช่วยเหลือเราได้ความนิ่งในการออโต้โฟกัสก็ดีมีตัวไกด์มาร์กมีตัวคัสตอมค่าเคลวินคือเกินว่ะ
ไม่รู้จะพูดอะไรวิดีโอกล้องหลักผมให้เลน10ผมชอบมากอีกเลนหนึ่งที่ไปใช้งานมาก็คือเลนอัลตร้าไวด์อัลตร้าไวด์เนี่ยเอาแบบเดิมๆนะผมยังไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะว้าวเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอมันถ่าย 4K 60ได้เนี่ยมันถือว่ามันสุดแล้วสำหรับราคานี้เพราะว่าเมื่อก่อนเลนอัลตร้าไวด์ใน iQOO 11หรือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งส่วนใหญ่จะได้แค่ 4K 30หรือ Full HD 60หรือ Full HD 30ไม่เคยมีใครก้าวล้ำเข้ามาถึงระดับ 4K 60ได้เลยหรืออาจจะมีแต่น้อยมากนะครับตัวนี้ทำได้และใช้งานได้ดีด้วยออโต้โฟกัสดีความสว่างโอเคที่สำคัญกันสั่นที่เคยอยู่ใน X series อย่างไอตัว Horizon ล็อกฟ้าไว้ที่แบบไม่ว่าเราจะเอียงยังไงคนที่เราถ่ายอยู่เขาก็จะไม่เอียงไปด้วยมีมาให้สุดท้ายก็คือเลนส์ซูมหรือว่าเลนส์เทเล 3x ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้งานน้องเขาจะต้องถ่ายเป็น 4K 60หรือ Full HD 60เท่านั้นไม่แน่ใจเหมือนว่าเพราะอะไรแต่ถ้าอยากใช้งานต้องเป็นระดับนี้เท่านั้นเอาไปถ่ายมาครับก็โอเคคือไม่ได้ถึงขั้นแบบโหดเวอร์หรอกแต่เทียบกับเลนส์เทเล่ที่ผมมีอยู่หลายๆตัวมันดีมาก1คุณได้ความสว่างอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบพวก Vivo X 100 Pro นะแต่สว่างกว่าเลนส์เทเล่เจนเก่าๆหลายๆตัวมากเช่นถ้าเกิดเราไปเทียบกับ iPhone 12 Pro อย่างเงี้ยหรือ12 Pro Max อย่างเงี้ยคุณเชื่อมั้ยครับว่าตัวนี้ชนะคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอตัวอย่างมาให้แล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าหูสว่างได้ขนาดนี้เลยวะหูมันทำเบลอหลังได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วซูมดิจิตอลสูงสุดใน 4K ครับได้อยู่ที่ประมาณ 10x ซึ่งก็โอเคไม่ได้ถึงขั้นดีมากแต่ในระยะ 3x ถึง 5x อ่ะแม่งตึงจริงออโต้โฟกัสได้มีกันสั่นผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้อ่ะกับการใช้งานน้องเขาแล้วก็ย้ำอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับว่ามันคือมือถือเล่นเกมที่ควรจะเน้นการเล่นเกมมากกว่ากล้องแต่ตรงนี้ถ้าให้แบ่งเลยนะเกมนี่คือแบบล้านเต็ม10ไปแล้วอ่ะกล้องนี่คือประมาณแบบ100เต็ม10อ่ะสุดท้ายนี้ก็คือเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนตอนไปใช้งานด้านนอกนะครับคือด้วยสเปคที่มันถ่ายได้ถึง 4K 60หรือ 8K 30เนี่ยนะครับผมกังวลอย่างนึงคือแสงจอดรอปมั้ยโอเวอร์ฮีทหรือเปล่ากินแบตเยอะหรือเปล่าถ้าเล่นเกมอ่ะแบตเตอรี่มันก็จะลดไปชั่วโมงนึงประมาณสัก 13 14 15% อยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้าเอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยอันนี้จะเริ่มกินแบตเตอรี่เยอะแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะลดไป1ชั่วโมงประมาณ 20% ในการถ่ายวิดีโอ 4K 30แล้วก็ตอนที่เราถ่ายวิดีโอไปนานๆเนี่ยจอมันจะดรอปลงมาเว้ยมันจะดรอปในความหมายคือตอนที่เราถ่ายวิดีโอไปนานๆเนี่ยจอน้องเขาจะไม่พรีวิวแบบเต็มมันจะเหมือนกับพวกมือถือจอฟลิปหลายๆตัวที่ผมใช้งานอยู่เวลาเราถ่ายวิดีโอไปนานๆสัก20นาที30นาทีแล้วเราไม่ได้มอนิเตอร์จอเหมือนมันมีเซ็นเซอร์หรือกล้องข้างหน้าคอยเช็คว่าแบบมีคนมาจ้องมองอยู่ไหมถ้าไม่ได้มีคนอยู่หลังจอมันจะช่วยเซฟพลังงานแล้วก็เซฟความร้อนโดยการที่ทำให้จอมืดลงแล้วก็ขึ้นเวลาในการรีคอร์ดแทนแต่แบตเตอรี่เนี่ยลดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเรือธงความร้อนร้อนประมาณหนึ่งไม่ได้ร้อนจนโอเวอร์ฮีทแล้วก็สามารถใช้งานกลางแจ้งได้แบบสบายๆนะครับโอ้พอพูดถึงการถ่ายวิดีโอกลางแจ้งหน้าจอ 3,000 นิตครับใช้งานกลางแจ้งได้ดีมากบางท่านที่อาจจะแบบมีแหละคนที่เล่นเกมอะเนาะบางวันก็ต้องออกไปถ่ายวิดีโอบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วต้องการใช้งานหน้าจอเขาในการถ่ายวิดีโอผมบอกเลยว่าโอเคมากคือจอมันสว่างอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้พี่ 3,000 นิตเลยเหรอต้องสว่างกว่าพวก iPhone หรือ Samsung แน่นอนไม่ครับ A3,000 นิตเนี่ยคิดว่าจะเป็น Peak Brightness ในจุดๆเดียวแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยผมให้พอๆเลยกับ iPhone หรือ Samsung นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแบบไม่ได้ขายฝันว่าโอ้มันจะสว่างโล่อะไรขนาดนั้นก็มาแชร์ได้ฟังกันว่านี่คือการใช้งานด้านการถ่ายรูปวิดีโอนะครับอ้อการคัสตอมไมค์ลืมไปเลยคือโดยปกติแล้วอย่างที่ย้ำอีกทีนึงว่า iQOO เขาไม่ได้เก่งเรื่องของการถ่ายวิดีโอแต่ตัวนี้เหมือนยัดทุกอย่างมาให้เท่าที่มันจะทำได้แล้วมันไม่ได้โดนติดลิขสิทธิ์อะไรกับค่ายเลนส์กล้องชื่อดังอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนึงเว้ยในงานวิดีโอเราคัสตอมไมโครโฟนได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกันแล้วกับหลังบ้านเมื่อก่อนคุณจะต้องเข้าไปที่หน้าเซตติ้งเข้าไปที่ออดิโอเข้าไปที่อินพุตเข้าไปแล้วเลือกว่าเวลาเราจิ้มไมค์ไปแล้วเนี่ยจะใช้ไมค์ของใครจะใช้ไมค์ของเครื่องจะใช้ไมค์ของหูฟังจะใช้ไมค์ของบลูทูธนี่อยู่ด้านหน้าเลยเว้ยไอคูมือถือเล่นเกมแต่ให้เราเลือกได้ว่าคุณจะเอาซอสไมค์จากไหนจากบลูทูธหรือจากหูฟังที่เราเสียบสาย TikToker สายรีลหรือคนทำงานคอนเทนต์แบบจริงจังซึ่งใช้มือถือเกมมิ่งถ่ายงานคุณจัดได้อันนึงอันนี้แถมให้นะโหมดโปรเขาทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอจัดเต็มน้องๆ X มากอ่ะคุณดูโหมดความละเอียดสูงมีมาให้พาโนรามามีมาให้เอกสารแบบ HD สโลโมชั่นสโลโมชั่นนี่ได้ถึง Full HD 240เฟรมเลยนะแบบออโต้นะมือถือเล่นเกมนะย้ำอีกทีนึงโหมด Time Lapse โหมดการเปิดแสงนานก็คือ Long Exposure หรือ Super Moonถ่ายดวงดาวได้แบบพรีเซตเลยนะและนี่คือจุดที่ผมรู้สึกว่าแบบเชี่ยมันเกินเบอร์อีกสเต็ปนึงแล้วคือโหมดโปรโหมดโปรใน iQOO 12ครับคุณถ่ายรอได้ครับคุณถ่ายไฟล์รอได้ไม่พอนะคุณเลือกเลนส์ได้เลยว่าคุณจะเอาเลนส์ไหนค่ารูรับแสงเท่าไหร่โฟกัสเป็นแบบไหน ISO เท่าไหร่ไว้บาลานซ์ยังไงเซตติ้งได้เลยหมดหรือว่าคุณจะเปลี่ยนตัวสีสันของรูปภาพจะเอาสดใสจะเอามีมิติหรือจะเอาธรรมชาติสีสันนะคุณคัสตอมได้ถึงขั้นนี้คือมันไม่ใช่ iQOO แล้วอ่ะมันคือ X series แล้วของ Vivo ที่ไปโคกับเลนส์ไซส์และมีโหมดสีแบบนี้มาให้ถ้าคุณคิดว่าจบแล้วยังครับในหน้านี้คุณสามารถเปิดพารามิเตอร์ได้ทุกอย่างคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะถ่ายคร่อมด้วย Speed Shutter แบบไหนซึ่งอันนี้ช่างภาพเขารู้กันการแก้เบี้ยวเวลาเราใช้งานเลนส์ระหว่างหรือว่าเวลาถ่ายตึกเนี่ยอันนี้มีมาให้ในโหมดโปรเลยเนี่ยคุณดูดิคุณดูความพรีวิวของมันดิ
และใช้งานได้ทั้งกับเลนส์หลักแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์ทีนี้อีกอันนึงในโหมดโปรที่ไม่โชว์ก็ไม่ได้นั่นก็คือโหมดโปรในงานวิดีโอกดไปที่โหมดโปรงานวิดีโอครับนี่คือการตั้งความเร็วในการออโต้โฟกัสตั้งแมนนวลตั้งความเร็วตั้งเรโซลูชันเปิดไฟแฟลชในเรโซลูชันตรงนี้ครับยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนเน้นกล้องหลายตัวคุณตั้งเป็น 8K 30ได้คุณตั้งเป็น 8K 25เฟรมได้คุณตั้งเป็น 8K 24เฟรมได้หรือจะเป็น 4K มีตั้งแต่60 50 30 25 24 4K 24คือคนที่ทำหนังนะครับและถ้าคุณชอบใช้งานสปีดชัตเตอร์แบบใดคุณมาหมุนหาได้เลยคุณชอบไว้บาลานซ์แบบใดคุณมาคัสตอมได้เลยประเด็นคือมันมีคัสตอมแสงสีเขียวกับแสงสีแดงอะซึ่งแบบมือถือทั่วไปไม่มีนะครับคุณต้องไปปรับในโปรแกรมอย่าง DaVinci หรือ Premiere หรือ CapCut ตัว Pro อะไรแบบนั้นถึงจะปรับค่า Hues พวกนี้ได้มีมาให้ยังไม่พอครับ Full HD ครับตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังจำได้ว่ามี240เฟรมมี120เฟรม60 50 30 25 24ครบเลยนี่คือแค่พาร์ทหนึ่งของผมเท่านั้นน่ะคือผมไม่รู้ว่าผมจะพูดหมดไหมนี่ยังไม่รวมถึงความเร็วในการชาร์จซึ่งมันชาร์จเร็วมาก120วัตต์0ถึง100เนี่ยไม่ถึง30นาทีเต็มยังไม่รวมถึงการที่มันกันน้ำ IP64 ซึ่งน้อยรุ่นมากนะครับมือถือเล่นเกมที่จะกันน้ำได้ถึงระดับนี้โอเคคุณเทียบกับเรือธงมันอาจจะแบบธรรมดามั้งแต่มันให้มาในเจนนี้ผมก็โอ้โหดีใจมากๆแล้วอ่ะคือยังมีอีกหลายอย่างมากครับที่ผมอาจจะแบบไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปใช้งานมาเพิ่มเจออะไรมาเพิ่มเดี๋ยวจะมาแชร์เพิ่มเติมให้ในคลิปอาจจะเป็น1เดือนหลังใช้งานมั้งถ้าเพื่อนๆยังสนใจรุ่นนี้อยู่คอมเมนต์ของกันเข้ามาเยอะเดี๋ยวจะทำให้เพิ่มเติมนี่คือ2สัปดาห์ของผมกับ iQOO 12 5G สมาร์ทโฟนที่เรียกว่าตึงสุดแล้วในตอนนี้กับงบประมาณ 30,000 บาทแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆได้ไปดูคลิปทดสอบเกมของแบงค์เกมจ๋าซึ่งแบงค์เกมจ๋าก็จะทำให้มันละเอียดกว่าที่ผมทำไว้อีกไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าแบบนี้มีอีกกี่รุ่นในปีนี้แต่ถ้าซื้อได้ก็แนะนำให้ซื้อครับมันคุ้มจริงนะครับสองสีครับสีเลเจนด์ไวท์ซึ่งถ้าเป็นสีขาวเลเจนด์เนี่ยจะมีโลโก้ BMW อยู่ตรงนี้ M Motorsport ถ้าเป็นสีดำจะไม่มีนะแต่สีดำเนี่ยจะได้ผิวข้างหลังที่ไม่ใช่ผิวเงาจะเป็นผิวดำด้านถ้าเป็นเมืองนอกเรียกว่า Track Edition ถ้าบ้านเราจะชื่อว่า Alpha Black ใครสนใจก็ไปจัดกันได้วันนี้ผมตั้มกับ iQOO 12 5G ขอลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณ iQOO ประเทศไทยด้วยที่เอาเข้ามาขายเพราะว่าผมเนี่ยเล่น iQOO ตั้งแต่รุ่นที่มันยังไม่ได้วางขายในไทยเลยแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นแฟนคลับ BM อยู่แล้วพอเราเห็นโลโก้ BM หรือสมาร์ทโฟนที่ไปโคกับแบรนด์ที่เราชอบอ่ะเรายิ่งอยากใช้เข้าไปอีกชอบก็จัดประหยัดทำไมของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดัตบ๊ายบายชุบๆ